จาะลึกข่าวไทย Inside Thailand เอาละครับพูดถึงศกนาฏกรรมว่าด้วยโรคระบาดค่ะแบงค์ชาติประกาศขอความร่วมมือแบงค์พาณิชย์ฟังให้ดีนะแบงค์ชาติประกาศขอความร่วมมือแบงค์พาณิชย์ร่วมมือก็คือร่วมมือค่ะก็ขอไงเขาจะทำหรือไม่ทำก็ได้เข้าใจไม่ได้บังคับไงเป็นการขอความร่วมมือถูกต้องฟังให้ดีนะแบงค์ชาติประกาศขอความร่วมมือแบงค์พาณิชย์ค่ะให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดไวรัสโคโรนาคุณว่าจะสำเร็จไหมก็ขอความร่วมมือไงดูนะดูนะแบงค์ชาติเขาโพสต์ในโซเชียลมีเดียเขาบอกกับคนไทยว่าได้ขอความร่วมมือแบงค์พาณิชย์ให้ดูแลลูกหนี้ที่เป็นเหยื่อไวรัสโคโรนานิดนึงประกอบด้วยอะไรบ้างครับค่ะหนึ่งอันที่หนึ่งก็บอกให้ดูแลและพิจารณาให้ความช่วยเหลือด้านเงินทุนและสภาพคล่องแก่ลูกหนี้เพื่อให้ประกอบอาชีพหรือดำเนินธุรกิจต่อไปได้เช่นให้เงินทุนหมุนเวียนเพิ่มเติมหรือลดหรือยกเว้นดอกเบี้ยหรือค่าธรรมเนียมหรือผ่อนปรนเงื่อนไขการชำระหนี้ให้รวมไปถึงข้อเสนอหรือจะมีการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ให้กับผู้ประกอบการ4มาตรการด้วยกัน4มาตรการใช่ปล่อยกู้เพิ่มลดดอกลดค่าธรรมเนียมค่ะผ่อนปรนเรื่องของการชำระหนี้เดินบัญชีหนี้สุดท้ายเลยสุดยอดปรับโครงสร้างหนี้ปรับโครงสร้างหนี้เลยให้เลยอ่ะปรับโครงสร้างหนี้ขอความร่วมมือขอความร่วมมือนะก็ขอไงขอได้2ปรับลดอัตราการผ่อนชำระหนี้บัตรเครดิตขั้นต่ำให้ต่ำกว่าร้อยละ10ของยอดคงค้างจนถึง31ธันวาคม63หมายถึงมาตรการนี้ให้ใช้ไปถึงสิ้นปีนี้ผมสงสัยต้องไปแก้กฎแบงค์ชาติหรือเปล่าไม่เป็นไรข้อที่3ฮะผ่อนผันเพดานวงเงินชั่วคราวกรณีฉุกเฉินของสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับจนถึงวันที่31ธันวาคม63ก็คือปีนี้แหละย้ำนะครับตรงนี้มาจากเพจของธนาคารแห่งประเทศไทยนะใช่ค่ะก็เป็นการขอความร่วมมือนั่นแหละหนึ่งหวังว่าคงไม่ใช่เฟกนิวส์สองหวังว่าขอแล้วแบงก์พาณิชย์เขาจะให้ก็ต้องรอดูค่ะว่าแบงก์ไหนจะให้ข้อไหนยังไงให้ไหมเขาอาจจะให้อย่างอื่นไปแล้วหรือไม่ให้นี้ก็ได้ก็แล้วแต่แบงก์เขาโอเคอ่ะจบกันไปมาตรการช่วยเหลือเมื่อพูดถึงเรื่องไวรัสอู่ฮั่นก็กลับมาที่อู่ฮั่นเลยก็แล้วกันค่ะสถานการณ์มันจะคลี่คลายหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะวันภาพที่เราได้เห็นก็คือเริ่มมีการประกาศยกระดับมาตรการคัดกรองที่เข้มข้นขึ้นในระดับโลกยกตัวอย่างเช่นอิสราเอลค่ะล่าสุดอิสราเอลออกประกาศเป็นทางการนะใช่ค่ะกระทรวงสาธารณสุขอิสราเอลนั่นแหละใครเดินทางมาจากประเทศไหนครับค่ะเขาบอกผู้ที่เดินทางมาจากประเทศไทยนะคะจะต้องถูกกักตัว14วันเมื่อเดินทางถึงอิสราเอลโดยห้ามเดินทางไปในที่สาธารณะจะเป็นที่ทำงานห้างร้านโรงเรียนหรือโรงพยาบาลถึงแม้ว่าคุณจะไม่ได้มีอาการผิดปกติใดๆเลยเพราะเขาหวั่นไวรัสโควิด19เนี่ยแหละเพราะฉะนั้นคุณเดินทางไปปุ๊บคุณต้องกักตัว14วันผมขออนุญาตเติมข้อมูลอีกนิดได้ไหมครับค่ะทางการอิสราเอลประกาศเลยใครเดินทางจาก2ประเทศดังต่อไปนี้และอีก2เขตการปกครองพิเศษดังต่อไปนี้เมื่อถึงอิสราเอลไม่ว่าคุณจะมีอาการหรือไม่ก็ตามกักตัว14วันถ้าพ้น14วันไม่มีอาการอะไรใดๆจึงปล่อยตัวไปได้ย้ำนะไม่มีอาการก็กัก14วันประกอบด้วย1ไทย2สิงคโปร์2สิงคโปร์3เขตปกครองพิเศษฮ่องกง4และมาเก๊าชัดเจนนะไทยสิงคโปร์มาเก๊าฮ่องกงมาจาก2ประเทศนี้มาจาก2เขตการปกครองนี้กักตัว14วันคำถามก็คือโดยตรรกะย้อนกลับประเทศไทยควรไปเที่ยวสิงคโปร์ไหมควรไปมาเก๊าควรไปฮ่องกงไหมเพราะเขายกระดับอ่ะมันก็น่ากลัวแต่ขณะเดียวกันทางฝั่งประเทศไทยเมื่อวานกระทรวงสาธารณสุขตั้งโต๊ะแถลงสะกิดเลยสะกิดแรงๆเลยว่าประเทศต่างๆไปนี้เขตการปกครองพิเศษตั้งแต่ไปนี้เลี่ยงได้เลี่ยงอย่าไปเลยอย่าไปเลยถ้าไม่มีความจำเป็นธุรกิจจริงๆก็คือเลี่ยงได้เลี่ยงอย่าเดินทางไปประเทศเหล่านี้ประกอบด้วยจีนญี่ปุ่นสิงคโปร์มาเก๊าฮ่องกงไต้หวันค่ะถูกไหมฮะใช่ค่ะถูกไหมฮะใช่ค่ะทวนอีกครั้งนะฮะสะกิดแรงๆว่าอย่าไปเลยช่วงนี้ประกอบด้วยจีนญี่ปุ่นสิงคโปร์มาเก๊าฮ่องกงไต้หวัน
6ใช่ไหมครับใช่ค่ะ6ใช่ไหมครับรวมเขตปกครองก็รวมเป็น6นั่นแหละครับขณะเดียวกันทางการประเทศไทยก็ยกระดับค่ะคุมเข้มคัดกรองอย่างเข้มข้นผู้โดยสารที่มากับเรือสำราญทุกลำขณะเดียวกันผู้โดยสารในเรือเวสเตอร์ดัมห้ามเข้าประเทศไทยแม้กระทั่งจะผ่านประเทศไทยไปยังประเทศที่3ก็ไม่ได้ไม่ได้เลยทานสิทธิ์ก็ไม่ได้ประธานโทษมาออกอะไรมาประกาศอะไรมาห้ามอะไรกันตอนนี้หลังจากที่ผู้โดยสารเรือเวสเตอร์ดัมขึ้นเครื่องบินจากกัมพูชาจากพนมเปญผ่านประเทศไทยเข้าประเทศไทยหลายสิบคนแล้วเผลอๆกลับประเทศเขาไปแล้วด้วยตอนนี้นะถ้าจำไม่ผิดตัวเลขของทางตม.น่าจะสัก 4-50-79 คน79เชื่อไหมครับผู้โดยสารจากเวสเตอร์ดัมที่มีการติดเชื้อในเรือลำนั้นน่ะประเทศไทยปล่อยให้ผ่านประเทศไทยไปแล้ว79คนโดยสายการบินบางแห่งเขาบอกว่าเขาไม่รู้เรื่องไม่มีการประสานไม่มีการแจ้งบอกที่ให้เขาแยกผู้โดยสารการบินไทยการบินไทยเขาบอกว่าเขาไม่ได้รับการประสานก่อนหน้านี้ดังนั้นเขาไม่ได้แยกโซนผู้โดยสารถูกต้องนั่นแหละแล้วมาผ่านกันไปเรียบร้อยแล้วด้วยไปกันที่ค่ะเราจะไปพูดคุยเรื่องนี้กับนายแพทย์รุ่งเรืองกิจผาติค่ะโฆษกกระทรวงสาธารณสุขนะคะสวัสดีค่ะคุณหมอรุ่งเรืองสวัสดีครับคุณหมอรุ่งเรืองครับคุณดนัยคุณอมรรัตน์ครับ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 ท่านผู้ชมรายการนะครับ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 แล้วคุณหมอรุ่งเรืองครับฟังแถลงข่าวของประเทศไทยเมื่อวานแล้วก็ฟังประกาศจากทางการของอิสราเอลเมื่อวานรู้สึกว่าสถานการณ์ระบาดในระดับโลกเนี่ยมันเอาไม่อยู่จริงๆนะคุณหมอถึงขนาดต้องประกาศกันถึงขนาดนั้นสถานการณ์ณขณะนี้นะครับจะเข้าสู่เรียกว่าระยะ2และระยะ3ถ้าระยะ2เนี่ยคือเป็นผู้ป่วยนำเข้าแล้วก็มีการพบผู้ป่วยในประเทศเนี่ยในวงจำกัดนะครับอย่างประเทศไทยเนี่ยถือว่ายังอยู่ระยะ2ระยะ2ต้นๆก็คือวงจำกัดแต่ในบางประเทศต้องเรียนว่าก็ก้าวเข้าสู่ระยะ3นะครับระยะ3ก็คืออย่างเช่นว่ามีการติดต่อกันในประเทศและหาสาเหตุกลับไปไม่ได้ว่าติดมาจากใครหาสาเหตุไม่ได้ด้วยไม่ทราบว่ามาจากใครอย่างเช่นที่ญี่ปุ่นที่สิงคโปร์นะครับซึ่งณขณะนี้เนี่ยต้องเรียนว่าสถานการณ์จะคล้ายๆกับไข้หวัดใหญ่ระบาดใหญ่ถ้าคุณอันไหนจำได้เมื่อ10กว่าปีที่แล้วนะครับเหตุการณ์จะคล้ายๆกันนะครับทีนี้ประเทศไหนเนี่ยดำเนินการได้ดีให้เกิดการแพร่เนี่ยช้าประเทศนั้นก็จะมีผลกระทบน้อยนะครับซึ่งประเทศไทยเนี่ยเราเดินทางกระทรวงสาธารณสุขเราพยายามเดินตามเส้นทางนี้นะครับจะเห็นว่าเราจำกัดการแพร่ระบาดเนี่ยถือว่าได้ดีมากนะครับณขณะนี้นะครับครับครับทีนี้ผมขออนุญาตนะครับย้อนดังที่เราบอกว่าที่ญี่ปุ่นหรือสิงคโปร์หรือประเทศอื่นๆจริงๆไม่อยากจะระบุประเทศนะครับแต่ต้องบอกว่าเราจะเฝ้าระวังเข้มข้นขึ้นในประเทศที่มีสัญญาณว่ามีการระบาดเข้าสู่ระยะ3หรือเรียกว่าหาสาเหตุไม่ได้นะครับว่าติดมาจากไทยอย่างไรนะครับดังนั้นเนี่ยมาตรการจะทำอย่างไรบ้างอย่างเช่นว่า1คนที่จะมาจากประเทศเหล่านี้จะต้องถูกคัดกรองนะครับถูกคัดกรองที่ด่านสนามบินทางเรือหรือทางบกทุกด่านนะครับอันที่2เนี่ยเราจะประสานไปที่ประเทศต้นทางว่าก่อนขึ้นเครื่องเนี่ยช่วยทำ exit screening ก็คือวัดไข้ก่อนออกเดินทางนะครับอันที่3เนี่ยเมื่อเขาเข้ามาแล้วเนี่ยเราจะมีการติดตามนะครับเช่นให้ตัวเขาเองเนี่ยเซลล์รีพอร์ตรายงานตนเองหรือนะครับเรามีทีมที่จะตามดูในรายที่มีข้อบ่งชี้มากๆยกตัวอย่างถ้าเกิดคนมาจากประเทศเหล่านี้มาถึงสนามบินมีไข้อันนี้ต้องถูกเชิญตัวไปโรงพยาบาลเลยนะครับนะครับทีนี้ผมย้อนกลับมาที่เมื่อกี้ประเด็นที่ท่านพูดถึงเรื่องเรือนะฮะต้องเรียนว่าต้องแบ่งเป็น2ช่วงช่วงวันที่15เนี่ยผลที่ประเทศมาเลเซียถึงออกเราถึงรู้ว่ามีคนติดเชื้อนะครับในเรือเวสเตอร์ดัมแต่เหตุการณ์เป็นเหตุการณ์ก่อนหน้านี้2วันนะครับช่วงนั้นเนี่ยเราทำมาตรการที่ไม่ได้เข้มข้นเต็มที่ต้องเรียนว่าอย่างเช่นลงจากสนามบินก็มีการตรวจวัดไข้มีเทอร์โมสแกนนะครับไอ้ต้องเรียนว่า2ตอนแยกจากกันส่วนในตอนหลังจากนี้ไปเนี่ยเราทราบแล้วว่าในเรือเนี่ยคือกลุ่มเสี่ยงนะฮะเรียกว่ากลุ่มเสี่ยงค่อนข้างมากต้องใช้คำนี้เลยดังนั้นเนี่ยมาตรการที่เราออกไปคือว่า1ให้คำแนะนำนะครับว่าโดยปกติคนเหล่านี้เขาจะไม่มาประเทศไทยอยู่แล้วเป้าหมายปลายทางก็ไม่ได้มาประเทศไทยก็ต้องใช้คำว่าเกือบใช้คำว่าไม่อนุญาตนะฮะให้เข้าประเทศนะครับแต่ถ้าเกิดมีความจำเป็นจริงๆเราทำงานด้านการแพทย์และสาธารณสุขนะครับคุณนายเหตุการณ์เหตุผลด้านมนุษยธรรมเนี่ยเราต้องยอม
ถ้ามีผลต้องเข้าประเทศจริงๆหรือเหตุการณ์ใดจริงๆเราก็ต้องติดตามอย่างเต็มที่ก็คือมีการแยกตัวนะฮะคล้ายๆกับกรณีสัตหีบเลยนะครับที่เข้ามาไม่เป็นไรเราขอแยกนะฮะถ้ายังไม่ป่วยเราเรียกว่าควอรันทีนหรือเฝ้าระวังแยกกันไปนะครับนะครับแต่ถ้าป่วยเราเรียกว่าไปโรงพยาบาลเรียกว่าไอโซเลชันอันนี้คือแยกตัวนะครับต้องเรียนว่าพี่น้องประชาชนจะได้เข้าใจนะครับว่าทำไมตอนช่วงต้นเนี่ยเหมือนกับว่ามีข่าวว่าขึ้นเครื่องมาไม่ได้มีการแจ้งประสานไม่ได้มีอะไรเพราะตอนนั้นเนี่ยเสมือนหนึ่งว่าเขาก็เหมือนคนเดินทางมาจากประเทศต่างๆนะครับยังไม่ได้อยู่ในจุดที่เรียกว่าเข้มข้นแต่เมื่อเรารู้แล้วว่ามีคนติดเชื้ออันนี้มาตรการเต็มที่ครับโอเคครับครับอาจารย์เรียนถามคุณหมอรุ่งเรืองนิดนึงนะฮะเมื่อวานทางกระทรวงสาธารณสุขอิสราเอลเขาประกาศว่าใครก็แล้วแต่เดินทางจากประเทศไทยในทุกกรณีมีอาการไม่มีอาการก็แล้วแต่ถึงสามีของเขาขอกักตัวดูอาการ14วันมาตรการอย่างนี้ไอ้มาตรการอย่างนี้แสดงว่าเขาประเมินสถานการณ์ระบาดในประเทศไทยอย่างไรครับเขาประเมินประเทศไทยอย่างไรต้องเรียนว่าเขามองจากจำนวนผู้ป่วยที่พบนะครับเราสังเกตตัวเลขประเทศที่ขึ้นมานะครับจะเป็นประเทศ5อันดับแรกทั้งหมดเลยแต่หมอต้องเรียนนะฮะว่าในกรณีของประเทศไทยเนี่ยเวลาเราดูด้วยหลักระบาดวิทยาหรือการควบคุมโรคหรือการสาธารณสุขก็ตามเราต้องดูว่ามันมีผู้ป่วยที่เราพบเนี่ยโดยที่เราหาสาเหตุไม่ได้หรือเปล่าครับครับบางประเทศเนี่ยที่บอกว่าจำนวนผู้ป่วยน้อยๆเนี่ยไม่ใช่แปลว่าดีนะฮะครับเขาอาจจะไม่รายงานก็ได้หรือเขาไม่ได้ตรวจเลยก็ได้ครับ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 ต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนนะที่เราพูดด้วยความเป็นกลางจริงๆครับความเป็นกลางทางวิชาการครับครับแสดงว่าอิสราเอลเขาดูจากจำนวนผู้ติดเชื้อเท่านั้นเองคือเขาใช้การประเมินด้วยจำนวนนะครับเขาเห็นว่าประเทศไทยเนี่ยจำนวนเนี่ยอยู่ในลำดับประมาณที่5ที่6อยู่ช่วงนี้ลำดับต้นๆประเทศต้นๆโดนหมดเลยนะครับครับครับโดนประเทศเลยซึ่งต้องเรียนว่าเป็นดุลพินิจนะครับแต่ถ้าอย่างผมในฐานะนักวิชาการเป็นผู้ทรงคุณวุฒิเนี่ยอันนี้เราคงต้องใช้หลักเรื่องที่บอกอะ transmission เป็นหลักคือการแพร่เชื้อโดยหาสาเหตุไม่ได้หาต้นเหตุไม่ได้เป็นหลักครับถ้าฉะนั้นผมย้อนกลับมาตรงนี้นิดนึงเมื่อวานปลัดกระทรวงสาธารณสุขนะฮะก็สะกิดนะต้องบอกว่าสะกิดกันเลยบอกว่าระยะนี้หยุดเดินทางไปในประเทศหรือในเขตการปกครองดังต่อไปนี้แล้วท่านปลัดกระทรวงท่านก็เอ่ยชื่อประเทศญี่ปุ่นจีนสิงคโปร์มาเก๊าฮ่องกงไต้หวันรวมทั้งสิ้น6ปลายทางด้วยกันนะครับมันครอบคลุมถึงขนาดนั้นเชียวเหรอครับต้องเรียนว่าถ้าเราเลือกได้นะครับต้องใช้คำนี้ถ้าเราเลือกได้ถ้าเราเลือกได้เราไม่ควรไปไม่ควรไปดีกว่าโอ้ยกตัวอย่างสมมติคุณนายจะไปเที่ยวญี่ปุ่นตอนนี้นะครับอย่าเลยขออนุญาตเผยชื่อไปเที่ยวสิงคโปร์ถ้าเลื่อนไปก่อนได้เราแนะนำว่าเลื่อนไปก่อนดีกว่าไหมเพราะเขาเข้าสู่ระยะ3อยู่เขาเข้าอยู่ระยะ3เราลักษณะการเนี่ยมันยังไม่ชัดเจนค่อนข้างเป็นระยะแรกๆของการระบาดของโรคนะฮะหมอต้องเรียนว่าอันนี้เป็นยก1ยก2อย่างนี้นะครับยังไม่ยังคุมเครือไม่ชัดเจนเลยนะครับดังนั้นข้อมูลที่เราเห็นหลักฐานที่เราเห็นเนี่ยเราให้ข้อแนะนำว่าถ้าท่านเลื่อนได้เลื่อนไปก่อนเลื่อนไปก่อนยังไม่จำเป็นต้องเดินทางก็หยุดเลยดีสุดว่าห้ามเดินทางนะครับต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนให้ข้อแนะนำว่าถ้าเลื่อนได้ขอให้เลื่อนและขณะเดียวกันมาตรการที่เราต้องทำในประเทศคือเฝ้าระวังป้องกันควบคุมอันนี้แน่นอนครับสมมติกลับจากประเทศเหล่านี้เนี่ยก็ต้องมีการตรวจคัดกรองตั้งแต่ลงจากสนามบินเลยนะครับรวมถึงในทะเบียนรายชื่อทั้งหมดเนี่ยเรามีการติดตามรวมถึงให้เขารายงานตัวเองได้อยู่แล้วนะครับเพื่อประโยชน์ของการป้องกันควบคุมโรคครับครับสรุปก็คือมาตรการของประเทศไทยในขณะนี้ที่ห้ามเข้าห้ามผ่านโดยเด็ดขาดก็คือผู้โดยสารในเรือเวสดาร์เท่านั้นก่อนนะฮะเท่านั้นครับขณะเดียวกันโดยมีข้อแม้นะฮะหมายถึงว่าถ้ามีเหตุผลจริงๆทางด้านการเจ็บป่วยไม่สบายมีเหตุผลต่างๆอันนี้ร้องขอเข้ามาเราพิจารณาครับจะพิจารณาเป็นคนๆเป็นรายๆไปเป็นกรณีไปเป็นรายๆไปครับขณะเดียวกันใครที่เดินทางมาจากประเทศดังต่อไปนี้เราจะคัดกรองขั้นสูงสุดก็จะมีญี่ปุ่นมีสิงคโปร์มีฮ่องกงมีมาเก๊ามีไต้หวันมีจีนอันนี้เข้มข้นระดับสูงสุดถูกต้องนะฮะแต่ยังไม่ถึงขั้นกักตัวยังไม่ถึงขั้นกักตัวนะฮะไม่ครับไม่ครับเพราะว่าต้องเรียนว่าจะเชิญตัวไปดูแลสุขภาพกรณีเดี๋ยวคือเข้ามาถึงแล้วมีอาการไม่สบายนะครับแน่นอนต้องเชิญตัวไปดูดูแลนะครับ
เรื่องความปลอดภัยด้านสุขภาพของทุกฝ่ายครับค่ะเอาละครับกราบขอบพระคุณมากครับคุณหมอรุ่งเรืองครับด้วยความยินดีนะครับหากมีข้อสงสัยติดต่อสายด่วนกระทรวงสาธารณสุข1422นะครับขอบคุณมากครับ1422ขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับด้วยความยินดีครับค่ะคุณหมอรุ่งเรืองกิจภาตินะคะโฆษกกระทรวงสาธารณสุข1422สายด่วนกระทรวงสาธารณสุขโทรไปสอบถามได้สุดยอดนี่ผมอยากจะขอตัวคุณหมอรุ่งเรืองไปช่วยงานโฆษกที่ไหนคะทำเนียบเดี๋ยวอาจารย์แหม่มกรอดดิอย่าๆๆเดี๋ยวอาจารย์แหม่มกรอดไม่ดีเอาพอพักสักครู่ดีกว่านะคะเดี๋ยวมาติดตามกันต่อช่วงหน้าค่ะ